สวัสดีครับทุกท่านพอดีเมื่อกี้มีปัญหาสตรีมนิดนึงเนาะก็ตอนนี้ก็เลยมาอยู่หน้าพิกแบนกันละก็ทางเซนต์ฮอลส์ครูนะครับผมแจ็คก็โลชนะทางอิสรานจากทางเดียมิติดังโก้นะครับก็ทำให้ได้เลือกก่อนนะผมแล้วก็ทางเซนต์ฮอลส์ครูเนี่ยเลือกแบนครับผมเพลงแรกก็ที่แบนเป็น DT4 นะครับผมเพลงที่2จากทางเดียมิติดังโก้ครับผมแบนแมปแรกก็คือ HD2 นั่นเองนะครับผมเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ได้กันจริงๆเพราะว่าโน้ตมันสแต็กกันค่อนข้างเยอะด้วยโอเคครับยังเหลืออีก2แมปหรือเปล่าครับผมทางแจ็คแบนมาเป็นโนมัด5นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูทางเดียมิติดังโก้นะผมว่าจะแบนอะไรนะครับผมอีกเพลงหนึ่งนะสงสัยจะไม่ค่อยชอบสปีดหรือเปล่าผมทำให้แบนโนบัต5ทิ้งนะฮะแล้วแบบคู่นี้เนี่ยเป็นลูเซอร์แบ็กเกตทั้งคู่เป็นคู่สุดท้ายละของทัวร์นี้ในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะฮะก็จบคู่นี้ปุ๊บก็จะสรุปว่าใครเจอใครนะครับในชาลองช์นะครับผมก็รอดูกันได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะคุณแข่งแล้วก็ตัวทางเซมิไฟนอลเนี่ยครูก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสามารถไปซ้อมกันได้นะครับสำหรับคนที่เข้ารอบไปเล่นเซมิไฟนอลทุกท่านนะก็เห็นแล้วแหละว่ามีบางคนซ้อมแล้วอย่างเช่นสวทนะฮะก็ซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากครูปล่อยแป๊บเดียวก็ซ้อมเลยอันนี้ได้ข่าวมาจาก M5 CP นะแล้วตอนนี้นะผมรู้สึกเหมือนจะนานมากครับเดียมิติดังโก้ลืมหรือเปล่าผมว่ายังต้องแบนอีกเพลงนะฮะหรือว่าตกลงกันอยู่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไม่แบนนะครับแต่ตอนนี้นี่จะหมดเวลาแบนแล้วหรือเปล่าแชทขึ้นหรือเปล่าเอ่ยเห็นแบนมาเป็นฟีมอส2แล้วนะครับสงสัยแชทอาจจะไม่ขึ้นหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมคุณอันนี้อ่านว่าอะไรเดลลี่ปะตอนนี้แต่ว่าผู้นี้นี่ดูตอนนี้นะครับดูท่านผู้ชมนี่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรนะครับจากคู่ที่แล้วนี่ค่อนข้างคึกคักกันเลยทีเดียวระหว่างปัมกินซีดครับผมกับบนไลนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วทางปัมกินซีดก็ได้เข้ารอบนะผมจากการที่เลสเตอรี่เล่นคนเดียวนะครับเรียกได้ว่าเข้มมากแล้ว FC ไทยเบรกไปด้วยเรียกแบบโหดจริงๆครับผมพูดเลยว่าน่ากลัวมากๆครับช่องแชทบอกเรียกดิวได้ครับโอเคครับสวัสดีครับคุณดิว
แล้วตอนนี้นี่คลายแอนเป็นยังไงบ้างครับนี่เริ่มแข่งกันหรือยังครับเหมือนว่าทางเดียมิติดังโก้จะหยิบโนมอส6มาหรือเปล่านะครับโอเคครับผมแล้วมาแล้วครับแล้วเหมือนแมตช์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะเสียงมาแล้วครับแต่ว่าคลายยังไม่มานะครับผมแต่ตอนนี้นะครับทางเดียมิติดังโก้มิติช้างโหดมากครับเริ่มต้นมาแสดงว่าซ้อมมาอย่างดีครับแบบนี้แล้วทางอลิกาโตะแจ็คนี่หลุดรวยครับผมอินดานก็ไม่น้อยหน้าครับจังหวะนี้นะครับเหลือมิติชางคนเดียวแล้วมิติชางมิสไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่แต้มยังดึงๆกันอยู่ครับผมแล้วอาริกาโตะครับผมเหมือนจะรีคอเวอร์คอมโบขึ้นมาแล้วนะครับและแต้มนะครับโอ้โหแล้วแจ็คมิสไปครับผมตอนนี้แต้มยังดึงอยู่ครับผมเพราะว่าทางอาริกาโตะเนี่ยคอมโบเยอะที่สุดในห้องครับผมเพราะว่า200คอมโบเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วอันนี้ก็โตหลุดครับผมเหลือมิติชางครับแต่ว่าตอนนี้มีแจ็คนี่กำลังดามคอมโบไว้ได้ครับผมทำให้แต้มยังไม่ดึงไปนะครับเอาแล้วผมตอนนี้นี่แต้มนี่บอกเลยว่าค่อนข้างสูสีอยู่นะครับจากรูปเกมแล้วด้วย 60,000 แต้มนี่สามารถยังตามทันได้นะครับแล้วแจ็คนี่หลุดท่อนแจกไปนะครับแล้วมาแล้วผมเข้าสู่ช่วงท้ายครับ2ส่วน3เพลงเหลืออีก1ส่วน3ที่เหลือและอิดดานมิดไปก่อนนะผมทำให้ตอนนี้นี่โมเมนตัมเกมเนี่ยยังอยู่ในทางของเซนต์ฮอลส์ทูนะผมเพราะว่ามิติช้างนี่ตอนนี้แบกอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทำให้ตอนนี้นี่เกมนี่อาจจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะว่าทางอลิกาโตเนี่ยมิดไปแล้วแล้วแจ็คมิดไปแล้วผมเหลือมิติช้างคนเดียว400คอมโบครับทันอยู่นะครับยังเหลือท่อนท้ายอยู่นะครับแจ็คมิดอีกรอบผมแล้วอิดดานมิดไปครับตอนนี้แต้มเบียดได้อยู่แล้วมิติช้างมิสครับโอ้โหเสียดายมากครับช็อตนี้เอาแล้วมิดกันหมดครับผมยังไงครับทันหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ทันครับแบบแรกเป็นชัยชนะของทางเซนต์ฮอลส์ทูนะครับที่เบรกได้ครับเบรกพอยต์ได้ครับเพราะว่าตอนนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อกี้นี่เสียวมากเลยนะครับเพราะว่ามิติช้างเนี่ย4-500คอมโบเนี่ยถ้าไม่มิดช็อตเมื่อกี้นี่พูดเลยว่าดึงแต้มกลับได้นะแล้วตอนนี้ทางเซนต์ฮอลส์ทูนี่จะหยิบอะไรมานะฮะเพื่อที่จะทิ้งนะผมเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับมิติช้างนะฮะเมื่อกี้ไม่น่ามิสแล้วเดียมิติดังโก้เลยพลาดแต้มแรกของตัวเองไปนะครับในช็อตนี้เรียกได้ว่าเป็นพิกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ทางเซนต์ฮองคูนี่ค่อนข้างที่จะลำบากหรือเปล่าหรือว่าช่องแชทยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้นี่คลายแอนนี่เหมือนจะดำนะครับก็ต้องรอดูงั้นครับผมว่าจะแก้ได้หรือเปล่าอ
ระหว่างนี้ก็เรื่องพูลเซมิไฟแนลเนาะผมเห็นมาละเมื่อกี้ไปเปิดดูมาจะบอกว่าตอนนี้เปิดดูอยู่อีกจอหนึ่งก็ได้นะครับพูลค่อนข้างที่ยากกว่ารอบที่แล้วพอสมควรเลยว่าผมเห็นบางแบบนี้ขึ้น7ดาวละอย่างเช่นโนวัส2แล้วก็ DT 2นะครับผมแล้วก็ไทเบรกเป็น7ดาวละไทเบรก1เรียกได้ว่ายากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยยัง6ดาวไปๆอยู่6ดาวกลางๆในสตาร์เรตติ้งของทางโนวัส1แล้วก็โนวัส2 6.5 นะฮะรอบนี้นี่7เลยทีเดียวโอเคครับผมเกมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะว่าใครเป็นคนหยิบแล้วผมมาริกาโตถามนะครับใช่ครับคุณเป็นคนหยิบครับผมทางเซนต์ฮอนส์ฮูนะครับได้พลิกแบบต่อไปนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเดียมิติดังโก้จะหยิบมาก่อนเพราะว่าทางเซนต์ฮอนส์ฮูเลือกที่จะแบนก่อนเพราะฉะนั้นเดียมิติดังโก้ก็จะได้พลิกก่อนนะฮะแต่ตอนนี้นี่เหมือนจะคูดาวแล้วหรือเปล่านะหมดเวลาคูดาวยังฮะเลฟจะสับสนนิดหน่อยนะครับอันนี้แล้วยิ่งมาเป็นหนูว่า2หรือเปล่าอันนี้เห็นพลิกขึ้นมาละอ้าวแต่สีน้ำเงินแต่เห็นแจ็คบอกว่าสีน้ำเงินหมดเวลาแล้วนะครับยังไงครับเหมือนจะไม่มีใครเล่นของด้วยนะครับวันนี้คือเหมือนจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็สังเกตได้ว่ามันค่อนข้างนานมากนะเพราะปกติเนี่ยมัน90วินาทีหรือเปล่าสำหรับการและแบนนะฮะอยู่ในดุลยพินิจของเลฟนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะให้ทางสีเงินหยิบหรือเปล่าหรือว่าจะให้ทางสีแดงหยิบนะเพราะว่าช็อตเมื่อกี้นี่เหมือนจะค่อนข้างที่จะเดทแอร์ด้วยโอเคครับผมเหมือนจะให้หยิบนะฮะแล้วโนมอส2มาแล้วครับเป็นโอเวอร์เดอะท็อปนะฮะเบอร์เต็มเรียกได้ว่าสเตย์มันๆนะครับผมเป็นเบอร์200กว่า200นิดๆนะน่าจะ202หรือ205เนี่ยนะไม่แน่ใจข้อ202นะครับแต่ช่วงแรกๆนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับมาแล้วเป็นวิกเกิล4ตัวนะครับแล้วทางอลิกาโตมิดไปก่อนนะครับนี่อะไรครับเนี่ยตอนนี้ครับที่เหลือยัง FC เยอะผมทำให้ตอนนี้แต้มยังเป็นของทางเดมิติดังโก้และอิดดานมิดไปครับแต่ว่ายังมีมิติช้างอยู่ครับเรียกได้ว่าอุ่นใจพอสมควรแต่ว่าแต้มเนี่ยกำลังจะดึงไปแล้วนะผมเพราะว่าทาง
อาริกาโตนี่400คอมโบแล้วแจ็คมิดไปครับแล้วมิติชางมิดนะผมตอนนี้นี่ยังเหลืออาริกาโตครับผมที่คอมโบเยอะที่สุดครับ460คอมโบครับผมทำให้แต้มเนี่ยตอนนี้ดึงไปทางเซนโฮมสคูลมากกว่านะฮะเอาแล้วแล้วแจ็คนี่มิดไม่หยุดเลยครับเมื่อกี้เหมือนจะรีคอเวอร์ทรงมาแล้วมิดอีกแล้วอิดดานมิดตามครับผมตอนนี้นี่โมเมนตัมยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเหลืออาริกาโตอยู่นะครับแต่ว่ามิติชางเองก็260คอมโบนะไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผมและอิดดานมิดอีกรอบครับและอาริกาโตมิดครับโอ้โหตอนนี้นี่หยาบแล้วผมเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เปลี่ยนไปทางเดียมิติดังโก้จากมิติชาง350คอมโบนะเอาแล้วครับแล้วแต้มตอนนี้ดึงแล้วครับผมแล้วตอนนี้นะครับทางมิติชางนี่ใส่ยับเลยครับ500คอมโบแล้วผมและแจ็คยังมิดอยู่แล้วมิติชางมิดครับตอนนี้นี่อิดดานมิดตามครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้รีเซ็ตคอมโบกันทั้งห้องนะฮะแต่ว่าแต้มนี่ยังสูสีมากผมประมาณ 4-5,000 แต้มนะครับแต่แจ็คยังมิดอยู่ครับผมแต่มิติชางหลุดอีกรอบครับโอ้โหเรียกได้ว่าท่อนสตรีมนี่เดือดๆแล้วผมแต่ว่ารูปเกมตอนนี้ยังอยู่ในทางของมิดเดียมิติดังโก้นะครับโดยอิสดานคอมโบเยอะที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าทางอาริกาโตะนี่ก็ไล่มาติดๆแล้วผมเอาแล้วครับแต่ยังไงครับผมตอนนี้ถ้าใครมิดต่อนี่งานหยาบแน่ๆครับแล้วไม่มีใครมิสครับผมสำหรับสตรีมสั้นเมื่อกี้ครับแล้วโอ้โหโดนวิกเกิลกินทั้งคู่ครับผมระหว่างแจ็คกับมิติชางนะครับแล้วอาริกาโตะมิดต่อครับเอาอิดดานนะผมจังหวะนี้ครับผมชายไบรท์ครับแล้วอิดดานมิดนะครับโอ้โหเสียดายมากเอาแล้วครับผมตอนนี้แต้มนี่ห่างกันอยู่แค่ประมาณ 2-3,000 แต้มนะครับเรียกได้ว่าโคตรสูสีครับผมดึงกันไปดึงกันมาครับแล้วมิติชางครับผม250คอมโบครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรูปเกมเหมือนทางเซนฮอนคูนี่จะได้เปรียบนิดๆนะครับผมจากคอมโบครับแล้วแจ็คมิดครับผมเสียดายมากและอินดาตอนนี้รีคอเวอร์คอมโบขึ้นมาแล้วครับเหลือมิติชางครับผม430คอมโบครับแล้วก็อาริกาโตะที่กำลังแบกอยู่นะครับเหมือนแรงจะหมดแล้วครับทางแจ็คนะครับแล้วอาริกาโตะมิดครับตอนนี้นิดทางเดียมิติดังโก้ที่ใส่ยับเลยครับผมและอิดดานหลุดครับแต่ว่าตอนนี้แต้มเก็บค่อนข้างเยอะอยู่ครับเพราะฝั่งตรงข้ามเองก็หลุดไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผมโอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับโนมอส2นะครับเป็นแต้มของทางเดียมิติดังโก้นะครับเรียกได้ว่าสูสีมากครับผมสำหรับท่อนนี้นะฮะ